เรียบร้อยนะอ่ะตัวอย่างสักข้อหนึ่งฟลักแม่เหล็กขนาด 2.2 2คูณ10ลบ4เวเบอร์พุ่งผ่านตั้งฉากนี่มีปัญหาตั้งฉากกับพื้นที่110ตารางเซนติเมตรจงหาความหนาแน่นฟลักแม่เหล็กตอบได้ว่า 0.2 เทสลาหรือเวเบอร์ต่อตารางเมตรทำยังไงครับข้อนี้ต้องเปลี่ยนเป็นตารางเมตรนะครับก็เซนติเมตรเป็นเมตรก็คือคูณด้วย10ยกกำลังลบ2พอเป็นตารางมันก็ต้องเป็นลบ4ครับลบ4ถูกต้องครับได้ 0.2 ไหมครับศูนย์จุดสองเทสลาไหมฝั่งนู้นเป็นไงฝั่งขวามือครูว่าไงครับเราปรึกษากันใหญ่เลยปรึกษากันหึงเลยได้ไหมศูนย์จุดสองไหมครับได้นะโอเคดีมากดีมากลองมาคิดกันดูสิเอากระดาษนี้ก็ได้เดี๋ยวคอยนิดหนึ่งได้0.2แน่นะเดี๋ยวคุณดูสิจะไม่ดูแม่เหล็กเท่าไหร่จะมีก็ในข้อนี้เขาให้อะไรมาครับให้ฟลักแม่เหล็กใช่ไหมครับฟลายโซลูชันฟลายเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ4เวเบอร์นะแล้วเขาให้อะไรพุ่งผ่านพื้นที่ตั้งฉากแล้วนะเอพื้นที่ A ก็เท่ากับ10คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตร m ยกกำลัง2ใช่ไหมจงหาความหนาแน่นฟักความหนาแน่นฟักกับ b เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหม b จาก b เท่ากับ b เท่ากับเท่าไหร่ฝ่ายส่วน a ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับก็นี่ตรงๆเลยถามตรงๆง่ายๆนะฝ่ายฟีก็ได้ตัวนี้อ่านอย่างนี้ฟีก็ได้ถ้าไม่ผิดนะไปหาที่ใช่ไหมเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วกูอ่านฝ่ายอะไรนะเพราะฉะนั้นเราแทนไปเขาหาว่า b จึงเท่ากับไฟคือเท่าไรนะ2
คูณ10ยกกำลังลบ4หารด้วย a คืออ้าวคูณ10ยกกำลังลบ4อ้าวมันทำไมได้1ล่ะฮะอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมโอ้ทายทายคูณอื้อหืออันล่างอันนี้นี่มันต้อง10ใช่ไหมเพิ่มไปสิ20ตารางเซนเป็นตารางเมตรนี่คูณ10ยกกำลังลบ2ก็เซนไปเป็นเมตรก็คือคูณ10ยกกำลังลบ2แต่ถ้าละถ้าเป็นตารางมันก็คูณกัน2ครั้งแต่ถ้าเป็นปริมาตรก็คูณกัน3ครั้งเป็น10ยกกำลัง6ลบ6ไปโอเคไหมครับโอเคนะถูกต้องนะนี่ก็ได้โอเคนะ 0.2 0.2 เทสลาต่อตารางเมตรเอ้ยเวบเบอร์ต่อตารางเมตรหรือเทสลาถูกต้องไหมครับเอาอีกสักข้อหนึ่งพอได้พอทันนะเอาอีกสักข้อหนึ่งตัวนี้ผมเขียนโจทย์ไว้งี้ก็ได้กันเมื่อมีสนามแม่เหล็ก 0.3 เทสลาตั้งฉากกับขดลวดวงกลมวงกลมรัศมี7เซนติเมตรจะมีจำนวนฟลักแม่เหล็กเท่าไหร่เหลือประมาณ4นาทีคงได้นะอย่างข้อนี้สนามแม่เหล็กเท่านี้เทสลาก็คือ B ใช่ไหมครับ B เท่ากับ 0.3 เวบเบอร์ต่อตารางเมตรหรือเทสลาและA คืออะไรครับพื้นที่สองพายอาตายแล้วกูพายอากำลังสองจ้าพายอายกกำลังสองโอ้ชีวิตโอเดี๋ยวครูก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นสมอนเอสเปลี่ยนเซนเป็นเมตรไหมเปลี่ยนสิครับต้องในระบบการจัดการดีครับอะไรวะอะไรนะบิ๊กแอดเขามีแล้วคุณควรต้องเป็นสมอนเอสลิตเติ้ลเอสสู้เขาไม่ได้ครับโอ้ยฉันเออ่ะมาดูเอเอาติดไว้งี้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาแทนค่ากันนะค่อยหาอะไรครับจำนวนฟลักปริมาณฟลักกับฝ่ายเท่ากับเท่าไหร่โอเคจากฟลักเท่ากับ B ความเล่นฟลักต่อพื้นที่ตั้งฉากซึ่งจะเท่ากับ 0.3 หารด้วยพาย r กำลัง2พายก็คือ22ส่วน7ก็แล้วกันนะคูณกับ r ยกกำลัง2ก็คือ7มันเซนติเมตรก็เป็น10ยกกำลังลบ2ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2โอเคนะแค่นี้นะนักเรียนไปหาดูซิฟลายจะกลับเท่าไหร่กี่เวเบอร์ตอบตรงนี้ลองคิดดูฟับฟับยิม7 7 7 2เป็นลบ4เป็นบวก4 22 3คูณ10ยกกำลัง3คูณ7เฮ้ยหารด้วย7ฮะอะไรฮะค่อยหาอะไรจำนวนฟลักฟายนี่ก็มีโอ้โทษๆๆขอโทษ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 มากๆเลยดีนะครูมียางลบครูเขียนด้วยมือก็ลบด้วยมือโอเคขอโทษขอโทษมากๆดีมากขอบคุณมากมากๆนะมันต้อง BA เนาะเอาเลยครับฟายเท่ากับ BAเขาตั้งฉากกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ B ก็คือ 0.3 คูณกับ A ก็คือ22ส่วน7คูณกับ
วงเล็บนี้ก็คือ7คูณ10ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2 7 7 7 7 10 10 10 4จะเท่าไหร่นะไฟเท่ากับเท่าไหร่กี่เวเบอร์7ตัด7 7ทึบได้ลบ4ลบ3ฮะลบ3ลบ3ลบ3นี่27คูณกับ3เป็น21 21คูณ22ได้เท่าไหร่21คูณ22ฮะก็ตัด7แล้วคูณเหลือ7ตัวเดียวแล้วเนี่ยมัน7ยกกำลัง2มามันยังเหลือ7คูณ10ยังลบ4คูณไปบวกไอ้ตัวนี้ก็ให้เป็น3ซะก็เหลือลบ3ก็จะเป็น3คูณ22คูณกับ7 3คูณ7คูณได้21มั้ยล่ะ21คูณ22ได้เท่าไหร่อะไร2นะเออกูคิดไม่ทันเลยอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ดีไหมฮะได้นะอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่